การทำเอ็นโดไลน์นะคะก็คือเป็นการร้อยไหมค่ะยกบริเวณหางตานะคะเพื่อให้หางตายกขึ้นค่ะจะทำให้ดูโฉบเฉี่ยวขึ้นค่ะหรือว่าในกรณีที่คนไข้ที่มีปัญหาเรื่องหนังตาตกหนังตาหย่อนคล้อยนะคะเราอยากให้เปิดตาให้ดูสดใสมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะใช้วิธีการร้อยไหมเอ็นโดไลน์ได้ค่ะได้ตั้งแต่คนที่มีปัญหาเรื่องหนังตาตกหนังตาหย่อนคล้อยนะคะหรือว่ามีริ้วรอยบริเวณแถวบริเวณหางตานะคะอยากให้ตาดูสดใสขึ้นรวมไปถึงคนไข้ที่อยากให้ตาดูโฉบเฉี่ยวดูเซ็กซี่ขึ้นค่ะก็สามารถใช้วิธีการร้อยไหมเอ็นโดไลน์ได้ค่ะจริงๆแล้วค่ะโดยตัวไหมนะคะเป็นไหมละลายค่ะจะอยู่ได้ระยะเวลาอยู่ได้ประมาณ 1-2 ปีนะคะแต่ว่าด้วยฤทธิ์การยกของไหมเองค่ะจะต้องใช้วิธีการเอาตัวเนื้อของเราเนี่ยเกี่ยวกับบริเวณเงี้ยงของไหมเนี่ยค่ะจะมีโอกาสที่จะตกลงมาได้ตามแรงหย่อนคล้อยค่ะเอ็นโดไลน์ค่ะก็อาจจะเหมาะกับคนไข้ที่ยังไม่ได้มีปัญหาในการหนังตาหย่อนคล้อยมากเท่าไหร่แต่ว่าในกรณีคนไข้ที่ต้องการทำสับบราวค่ะก็คือจะต้องแบบมีปัญหาเยอะหย่อนคล้อยเยอะไม่สามารถที่จะใช้ไหมยกขึ้นไปได้ค่ะหรือว่าอีกอย่างนึงก็คือถ้าคนไข้ที่อยากให้การยกของหนังตาเนี่ยอยู่ได้นานก็อาจจะแนะนำเป็นตัวสับบรามากกว่าเพราะว่าตัวเอ็นโดไลน์เนี่ยอาจจะอยู่ได้สั้นค่ะประมาณแล้วประมาณสัก6เดือนถึง1ปีค่ะข้อห้ามนะคะหลังจากการทำเอ็นโดไลน์นะคะอย่างแรกเลยตรงบริเวณรูเปิดไหมนะคะก็อาจจะขอให้งดดมน้ำนะคะก่อน24ชั่วโมงค่ะหลังจากที่ทำไปนะคะหลังจากนั้นก็ไม่ให้ถูหรือว่าไปยุ่งบริเวณที่ร้อยไหมไปมากค่ะเพราะว่าตัวเนื้อเราที่เกาะกับเงี้ยงไหมเนี่ยก็อาจจะหล่นลงมาได้ทำให้ฤทธิ์การรักษาอาจจะอยู่ได้สั้นลงนะคะรวมถึงการหลีกเลี่ยงค่ะพวกการสูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าการทานของหมักของดองค่ะอาจจะกระตุ้นการอักเสบบริเวณตรงที่ร้อยไหมไปได้ค่ะส่วนการโดนความร้อนอะไรเงี้ยก็อาจจะแนะนำหลีกเลี่ยงถ้าเป็นไปได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการนวดหน้าโดยใช้ความร้อนหรือว่าการซาวน่าค่ะส่วนพวกเครื่องยกกระชับเครื่องเลเซอร์ที่ใช้ความร้อนค่ะก็อาจจะหลีกเลี่ยงบริเวณที่ร้อยไหมไปค่ะคนไข้ท่านไหนนะคะที่มีปัญหาเรื่องหนังตาหย่อนคล้อยนะคะหรือว่าต้องการที่จะมีตาเฉียวที่เซ็กซี่ขึ้นนะคะทำให้ตาดูเปิดมากยิ่งขึ้นค่ะก็สามารถมาปรึกษาที่วลีรัตน์คลินิกได้นะคะ